Zen TV สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าใครที่สนใจพรีเมียม PPV อย่างเจ้าคันนี้นะครับนี่คือหนึ่งรถที่น่าสนใจที่สุด The New Fortuner GR Sport ครับดีไซน์ของเจ้าคันนี้นะครับก็มีเอกลักษณ์มากมายตั้งแต่ไฟหน้าของเขาเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นไฟหน้าของ Legender เลยนะครับตัวท็อปของเขาเลยในไลน์อัพของเขาจะท็อปกว่า Legender เขาจะเพิ่มพวกเอกลักษณ์มากมายของ GR Sport อย่างเช่นพวกเส้นสายเขาจะเปลี่ยนเป็นโครเมียมดำทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นเข้ากับคำว่า GR Sport เลยครับแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนดีไซน์อย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นลายฮันนี่โคมให้เข้ากับคำที่เป็น GR Sport มากขึ้นไฟตาหมอกนี่เขาได้ยกขึ้นมาเพื่อทำให้มีความสปอร์ตมากขึ้นล้อเป็นล้อดีไซน์เดียวกับ Legender นะครับแต่ว่าเขาได้เพิ่มความเป็นลมดำขึ้นมาเพื่อทำให้รถมีความสปอร์ตมากขึ้นเบรคคาลิเปอร์ด้านในเลยนะครับเป็นเบรคคาลิเปอร์ที่เปลี่ยนมาเป็นสีแดงเพิ่มคำว่า GR Sport ไปทั้ง4ด้านซึ่งแปลว่าคันนี้เป็นดิสเบรคทั้ง4ด้านเลยครับและด้านข้างก็ได้เปลี่ยนพวกเรลด้านข้างเป็นสีดำเป็นหุ้มด้วยวัสดุแมตต์ผมว่าทำให้รถดูสปอร์ตสุดๆเข้ากับGR Sport อย่างแท้จริงเหมือนด้านหน้าเลยครับหลังคาก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็หูกระจกก็จะเป็นสีดำให้เข้ากับดีไซน์ของเขามากขึ้นนะครับแล้วก็นี่มือจับถ้าใครไปดู Legender ตัวเก่ามานะครับจะเป็นโครเมียมแต่ว่าในคันนี้เขาได้เปลี่ยนกลับมาเป็นวอริคัลเลอร์ซึ่งให้เข้ากับความเป็นดูอัลโทนมากขึ้นครับและเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรซึ่งเอามาจากตัว Legender ที่เอามาจาก Legender เยอะแต่ว่าก็ยังคงความเป็น GR Sport ของเขาอยู่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจาก Legender อย่างแน่นอนครับด้านหลังก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่ที่มีไฟเลี้ยววิ่งเหมือนตัว Legender นะครับตรงกลางปกติโลโก้ Fortuner กับเส้นตรงกลางนี่เขาจะเป็นโครเมียมแต่ว่าในคันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงให้เข้ากับบอดี้คัลเลอร์ของเขาเลยและเข้ากับความเป็นดูโทนอย่างแท้จริงครับและที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างเลยนะครับนอกจากโลโก้ของเขาที่เขาเปลี่ยนเป็นบอดี้คัลเลอร์นะครับก็นี่เลยโลโก้ GR Sport ซึ่งบอกเลยว่าคันนี้เป็น GR Sport อย่างแน่นอนเลยครับได้เปลี่ยนดีไซน์ด้านล่างบัมเปอร์รับเข้ากับดีไซน์ของ GR Sport มากขึ้นและทำให้ดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นแยกแตกต่างมาจากตัว Legender เลยครับโรลสปอยเลอร์ของเขานี้เขาให้ดีไซน์ใหม่มานะครับด้านบนจะเป็นสีดำด้านล่างก็จะเป็นสีแดงซึ่งบอกความเป็นดูโทนอย่างแท้จริงเลยครับภายในของ The New GR Sport นะครับเขาได้เปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยครับเพื่อให้เข้ากับความเป็น GR Sport มากขึ้นที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือบอร์ดเขาได้เปลี่ยนวัสดุส่วนสลับกับหนังนะครับเจ้าวัสดุนี่เป็นคล้ายๆอัลคันทาราทำให้รู้สึกหนึบมากขึ้นเวลาเราเข้าโค้งแรงๆก็จะยึดติดกับเสื้อผ้าแล้วก็ยึดให้เราอยู่กับที่ได้ดีขึ้นมากมากเลยครับแล้วพวงมาลัยนี่อินสไปร์มาจากรถแข่งอย่างแท้จริงเลยนะครับด้านข้างนี่เขาได้เปลี่ยนเป็น perforated leather ซึ่งมีรูตรงกลางซึ่งรู้สึกพรีเมียมแล้วก็รู้สึกเวลาเราขับแรงๆนี่จะยึดติดกับมือได้ง่ายเลยครับและที่เพิ่มมาด้านล่างโลโก้ GR ซึ่งผมบอกเลยว่าทำให้เรารู้สึกสปอร์ตมากขึ้นมากๆเลยครับและตรงกลางนะครับด้านหน้านี่เป็นแอร์ล็อกไดโอเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวแดงก็มีเอกลักษณ์ของ GR Sport มากขึ้นเลยครับคอนโซลกลางนะครับเขาได้เปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยครับเพื่อเพิ่มความเป็น GR Sport มากขึ้นอย่างเช่นหนังนี่เขาได้เปลี่ยนมาเป็นสีเดียวกับเบาะนะครับแล้วก็เป็นด้ายแดงนะครับทั้งคันเลยและตรงกลางนะครับเขาได้เปลี่ยนเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นให้ความเป็น GR Sport มากขึ้นและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแอร์ดูโอโซนนะครับที่เขาเพิ่มมาให้อีกอย่างเลยก็คือตัวไวเลสชาร์จนะครับซึ่งสามารถวางโทรศัพท์ไซส์ใหญ่ได้ง่ายๆเลยครับนอกจาก GR Sport คันนี้แล้วนะครับยังมีอีกรุ่นนะครับที่สวยไม่แพ้กันเลยก็คือเจ้า Modelista ซึ่งเป็นเบสจากตัว 2.4 ขับ4ล้อจะมีดีไซน์ที่เปลี่ยนไปมากมายนะครับอย่างเช่นกระจังหน้าเขาได้เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นแล้วก็เพิ่มชุดแต่งสีดำรวมไปถึงไฟหน้าของเจ้า Modelista นี่เขาได้เปลี่ยนเป็นไฟหน้าสีดำมีความสปอร์ตเปลี่ยนดีไซน์ด้านหลังอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งทำให้มีความเป็น Modelista มากขึ้นและในรุ่น Modelista นะครับเขาจะมีเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่แตกต่างจาก 2.8 อย่างสิ้นเชิงนะครับคันนั้นจะเป็น 2.4 ขับเคลื่อน4ล้อครับสำหรับ Toyota Fortuner GR Sport นะครับผมประทับใจมากตั้งแต่ที่เขาเปลี่ยนดีไซน์ทำให้มีความเป็น GR Sport มากขึ้นแล้วก็สีแดงของเขาที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับเจ้า GR Sport มีสีให้เลือกถึง3 สีนะครับสีแดงสีขาวแล้วก็สีเป็นเมทัลลิกหมดเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจ Toyota Fortuner GR Sport หรือว่า Modelista สามารถไปชมได้ที่โชว์รูมของ Toyota ทั่วประเทศเลยครับผมต้องฝากติดตามรายการของเราด้วยนะครับรายการ Zen TV วันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ